เปิดประตูว้ายท่านคะท่านคะท่านพาเด็กออกนอกร้านไม่ได้นะคะมึงไม่กล้าคนเชียร์เด็กมีสิทธิ์อะไรมาห้ามกูมึงรู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครขนาดเจ้าของขับยังไม่เคยขวางกูเลยไปรถไม่ไปท่านพาเด็กออกไปนอกร้านไม่ได้นะคะมันเป็นกฎของร้านค่ะกฎเหรอแขกธรรมดาเอาเด็กออกไปด้วยไม่ได้แต่กูคือ VIP รู้จักไหมไปใครเข้ามาขวางกูกูสั่งยิงมาหมดไปไปรถพี่เก๋พี่เก๋ไปหนูไม่ไปหนูไม่อยากไปไม่ไปลงมาอย่าไปอย่าไปหนูไม่อยากไปพี่เก๋พี่เก๋หนูไม่อยากไปพี่เก๋ไปหนูด้วยแม่พี่เก๋แม่พี่เก๋ไม่ไปพี่เก๋ไม่ไปหนูไใครวะบอสเฮ้ยท่านคะปล่อยเด็กของฉันลงมาเดี๋ยวนี้ค่ะไม่งั้นฉันจะส่งคลิปนี้ไปที่ภรรยาของท่านและฉันจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะมันคงจะกระทบถึงธุรกิจของท่านและชื่อเสียงของท่านนะคะไม่ว่าท่านจะมีเงินมากแค่ไหนเนี่ยยังไงก็สู้กระแสโซเชียลมีเดียไม่ได้หรอกนางนาพี่พวกมึงปล่อยนี่นางแม่ร้านขึ้นไปเหยียบรถกูได้ยังไงไปนั่งลงมาเอาสิเพราะนอกจากคลิปที่มีนักธุรกิจใจบุญลากเสาจากคลับเวลาเมาเนี่ยฉันยังมีคลิปที่คุณตบผู้หญิงด้วยนะคะเอายังไงดีคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ปล่อยเด็กของฉันเนี่ยฉันโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแน่ฟินเน่ค่ะพาตัวเป้ๆกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะบอสมึงคิดผิดแล้วที่เล่นกับกูฉันไม่ได้เล่นค่ะฉันกำลังปกป้องเด็กของฉันอยู่มันก็แค่เด็กนั่งดิ้งเด็กนั่งดิ้งก็เป็นคนนะคะเผลอๆเนี่ยยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงส่งใครบางคนไว้ซ้ำนี่มึงด่ากูเหรอฉันไม่ได้ด่าท่านค่ะฉันกำลังด่าคนที่มีสันดานที่ชอบคิดว่าตัวเองอยากจะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่กับคนที่นี่ค่ะไม่ว่าท่านจะใหญ่มาจากไหนท่านจะปฏิบัติกับคนอย่างหมูอย่างหมาแบบนี้ไม่ได้